และช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนทองค่ะพิมจะพาไปดูว่าบริษัทออซิสเขามีบริการดีๆอะไรให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุนทองบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนนี้พิมได้อยู่กับคุณบุญเลิศนะคะผู้บริหารบริษัทออซิลิสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอสัมภาษณ์คุณบุญเลิศก่อนว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์ Post Today ใช่ไหมคะครับให้มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องอะไรบ้างคะครับก็ถือว่ามาแสดงความยินดีที่ Post Today ครบรอบ6ปีและ90ปีที่7นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้โจทย์มาคือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือเงิน 100,000 บาทด้วยครับก็ได้นำเสนอในเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับในเรื่องของการออมและการลงทุนนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทอมของทองคำเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ทั้งออมแล้วก็ลงทุนได้ครับก็จะให้แนวทางแล้วก็ความคิดและความเข้าใจในเรื่องลักษณะแบบนี้ครับแล้วสำหรับในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำตอนนี้ค่ะ เงินเมื่อกี้ 100,000 บาทใช่ไหมคะคยังน่าลงทุนเกี่ยวกับทองอยู่หรือเปล่าคะก็ได้ให้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องความแยกแยะระหว่างเรื่องการออมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทองคำถ้าจดเป็น 100,000 บาทเนี่ยเราก็จะซื้อทองได้ประมาณ7บาททองคำก็ถือว่าสามารถออมได้ในลักษณะแบบนั้นส่วนถ้าจะเป็นการลงทุนเองเลยเนี่ยเงินกับทอง7บาทเนี่ยดูแล้วอาจจะมองในของรีเทิร์นได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักนะครับแต่จริงๆแล้วตัวทองคำเองเนี่ยก็จะเป็นโปรดักต์หรือเป็นสินทรัพย์ที่คุณสามารถที่จะเก็บรักษาไว้แล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นพิมพ์ถามอีกนิดนึงได้ไหมคะถ้าสมมติในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้านักลงทุนเนี่ยถ้าจะลงทุนเกี่ยวกับทองเนี่ยมีข้อระมัดระวังอะไรในการลงทุนบ้างจริงๆแล้วนะครับก็คือทองคำเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยไม่เสี่ยงเลยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็มันก็แสดงเขาเรียกว่าแสดงประวัติศาสตร์ของทองคำที่พิสูจน์สิ่งนี้มายาวนานนะครับแต่ปัจจุบันนี้เริ่มมีความเสี่ยงด้วยราคาทองที่ผันผวนกลายว่านักลงทุนปัจจุบันเนี่ยคงต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับในการลงทุนในทองคำเพราะฉะนั้นเองก็คงต้องหาความรู้เยอะๆมีความเข้าใจในตัวโปรดักต์ทองคำจริงๆก่อนที่จะลงทุนนะครับแต่ประเด็นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามี financial instrument อีกหนึ่งตัวที่เป็น gold future เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำมาให้นักลงทุนเนี่ยมาปกป้องความเสี่ยงในลักษณะนี้ได้นะครับโดยที่นักลงทุนเองอาจจะใช้เงินที่ไม่มากนัก 10% ของมูลค่าของตัวสินค้าแล้วเข้ามาบริหารความเสี่ยงของพอร์ตของทองคำเองแม้ทั้งพอร์ตการลงทุนส่วนอื่นด้วยก็ได้ครับเมื่อต้นเดือนกุมภาก็ได้เริ่มเปิดตลาดโกลฟิวเจอร์ไปแล้วค่ะคราวนี้พี่หัดรู้ว่ากระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโกลฟิวเจอร์ยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะใหม่กับนักลงทุนนะครับสังเกตจากปริมาณคอนแทรคที่มีการเทรดในโกลฟิวเจอร์ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ถึงร้อยสัญญานะครับแต่จริงๆแล้วโกลฟิวเจอร์เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเรียนรู้อย่างมากนะครับก็ต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับซึ่งในส่วนของบริษัทออซิสเองเนี่ยเราก็จะเป็นโบรกเกอร์เหมือนกันครับชื่อบริษัท TC Osiris ซึ่งจะเปิดดำเนินการในวันที่2มีนาคมนะครับเราก็จะมีในส่วนของนักลงทุนที่มาจากนักลงทุนรายย่อยนะครับซึ่งเรามีฐานอยู่แล้วกับบริษัท Osiris นะครับแล้วก็เราก็จะมีกลุ่มจากผู้ค้าทองคำที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำ Go Future เนี่ยไปใช้กับธุรกิจตัวเองได้ปกป้องความเสี่ยงของธุรกิจตัวเองได้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นในการพัฒนาธุรกิจของออสเตรเลียครับและสำหรับบริษัทออสเตรเลียนะคะมีข้อแนะนำแล้วก็บริการให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องทองไงบ้างคะโอเคบริษัทออสเตรเลียเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีทั้งโปรดักต์แล้วก็ตัวเซอร์วิสนะครับเรามีทองคำที่กรอบบริสุทธิ์96.5% นะครับมีให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนตั้งแต่5บาท10บาท50บาทนะครับแล้วก็เราก็มีทองคำ 99.99% นะครับในสเกลตั้งแต่100กรัม200กรัมและ1กิโลแล้วเราก็มีโปรดักต์ใหม่อีก1ตัวก็คือทองคำ 99.99% ในบาทบาร์นะครับบาทบาร์หมายถึงว่า
สเกลของทองคำนะครับคือ10บาททองคำ20บาททองคำนะครับแล้วก็เราก็ผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีคุณภาพอย่างดีนะครับส่วนเรื่องการบริการเนี่ยเราก็จะเป็นระบบที่สามารถเนี่ยซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วเราก็มีสาขาบริการอยู่4สาขานะครับก็คือที่สำนักงานใหญ่ที่เยาวราชที่2ก็เป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์คือสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ที่3ก็จะเป็นที่พลโยธินเพลสนะครับที่4ก็เป็นที่จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์นะครับที่4ลงนะครับก็พร้อมให้บริการทั้ง4สาขาครับวันนี้เราก็ทราบเรื่องการลงทุนเหรียญทองไปแล้วนะคะวันนี้ยังไงต้องขอบคุณคุณบุญเลิศมากค่ะที่เป็นเกียรติให้รายการของเราขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้สำหรับใครที่รักสุขภาพมากๆค่ะวันนี้พิมพ์จะมาเสนอเรื่องของการขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะมาดูกันค่ะว่าจะทำได้ง่ายและได้ผลยังไงบ้างไปชมเลยค่ะในทุกๆวันขณะที่เราดำเนินชีวิตเราได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมเราหายใจเอามลพิษจากอากาศเข้าสู่ปอดเรารับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนเราสัมผัสเชื้อโรคจากการจับต้องสิ่งของต่างๆเราดูดซับรังสีร้ายจากเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราจำต้องยอมรับสารตกค้างจากยาที่เราทานเพื่อหวังว่าจะให้หายจากโรคและเราต้องตกเป็นแหล่งรับสารพิษโดยไม่อาจปฏิเสธได้แม้ร่างกายของเรานั้นจะมีภูมิคุ้มกันโรคแต่เมื่อปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของเรามีมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวเราจึงป่วยและเป็นโรคที่นับวันจะพัฒนาความรุนแรงความเจ็บป่วยและความสูญเสียมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องกินยาด้วยจำนวนที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งยาบางชนิดก็ทิ้งสารตกค้างในตับในไตให้เราต้องป่วยในโอกาสต่อมาจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถกำจัดต้นตอของโรคต้นตอของอาการป่วยไข้นั่นก็คือการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายของเราและนี่คือคำตอบแผ่นดูดสารพิษมหัศจรรย์นวัตกรรมใหม่แห่งสุขภาพจากแหล่งธรรมชาติสู่การกำจัดสารพิษในร่างกายอย่างหมดจดไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดไม่ต้องรอนานเพียงแปะแผ่นดูดสารพิษมหัศจรรย์ไว้ใต้ฝ่าเท้าเพียงหนึ่งคืนก็เห็นผลสารพิษจะถูกดูดออกมาอย่างน่าอัศจรรย์และไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเราก็นึกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ที่แท้จริงไม่ใช่โรคกระเพาะเพราะเราไม่กล้าไปให้หมอตรวจที่โรงพยาบาลกลัวหมอว่าจะเป็นมะเร็งความลึกๆความรู้สึกว่ามันเป็นมะเร็งก็กินสมุนไพรมันก็ไม่หายอ่ะเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งกินสมุนไพรแล้วเราก็กินไอ้เนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อวัวเนี่ยอะไรมันก็กลับมาเป็นอีกก็ขั้นสุดท้ายผมไม่ไหวแล้วอาทิตย์นั้นมาหาหมอทั้ง4ครั้งไปอีกโรงพยาบาลนึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หมอบอกว่าขั้นสุดท้ายแล้วตรวจเลือดก็หมอบอกว่าเข็มที่มาที่ตับตอนแรกผมยังไม่ถามหมอนะก็ถามปลอบใจหมอบอกว่าผมเป็นกระเพาะหรือลำไส้พอหมอบอกว่าเป็นที่ตับผมว่ามันจะมันตายไปอีกเท่าตัวหนึ่งแล้วนะตอนนั้นมันก็จะตายอยู่แล้วแต่ผมก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกว่าไม่รับเลยถ้าแค้นของลุงนี่รับต้องผ่าผมก็บอกกับลูกงั้นกลับไปตายบ้านผมก็กลับไปนอนทำใจผมก็ต้องไปฉีดมอร์ฟีน20กว่าเข็มเลยวันนี้ฉีดพรุ่งนี้ไปฉีดบางทีเว้นวันไปฉีดอย่างเงี้ยช่วงนั้นอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการปวดจุกเสียดแน่นอืดผมเป็นยังท้องแข็งเป็นกระดานแล้วสาตามันขึ้นแล้วผมไม่ทนตายระหว่างลุ้นแล้วผมจะตายสาตามันขึ้นเม็ดอย่างกระพดขึ้นเม็ดเล็กๆตามเนี้ยตัวผมเองว่าผมไม่รอดแล้วใครๆก็ว่าไม่รอดคนมาเยี่ยมผมทุกคนลูกศิษย์ลูกหาผมมาเยี่ยมก็เอาเงินเวลาจะกลับก็เอาเงินไม่ได้ที่นอนได้ว่านอนบ้างว่ากลับมาก็ผมไม่ได้เห็นผมอีกแล้วไปหมดไปประมาณ200,000ได้ผมแม่งก็ประมาณ7-8 หมื่น
ฐานยังเป็นหนี้เขาอีก 80,000 นะตอนนี้แล้วหลังจากนั้นรู้จักคุณโดได้ไหมครับก็อาจารย์ส้มฉามาบอกบอกว่าบอกลองเอาไปดูตัวมันเป็นแผ่นดูดสารพิษผมเองไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อผมมองง่ายๆเราไปซ้ำไปแล้วก็มาดูดไอ้สามวันมันเป็นจริงไปได้อย่างที่เขาพูดสามวันสามวันหมอก็หาไม่เจอไรอย่างมันผมก็เบาตุกเบาเสียเบาแน่นเบาปวดตามเนื้อตามตัวมันโล่งขึ้นมันดีขึ้นนะอ๋อตอนแรกผมดูดกลางคืนก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็ประมาณ7โมงเช้า8โมงเช้าผมก็ออกแล้วแล้วพอปิดได้สักอาทิตย์หนึ่งผมก็มาปิดที่ท้องนี่ประมาณ3กล่องติดต่อกันเลยปิดแล้วดีขึ้นหมดไม่เชื่อก็น่าเชื่อผมเป็นปกติเชื่อคนยากอยู่แล้วเพราะผมถืออิสลามยังไงก็อย่างที่รู้ๆก็อยู่อิสลามนะเชื่อคนยากถ้าลงไม่เชื่อเราถึงไหนถึงกันก็ผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่ามันจะดูดใช่เป็นคุณเชื่อไม่มันโดดออกมาได้ไงเป็นแมลงที่ตัดไปดูดที่เท้าแล้วคนมาบอกว่ามันออกมาทั้งเลือดทั้งหนองมันไม่มีแผลสักทีผมรักษาหมอดีๆตามโรงพยาบาลสมุนไพรดีๆมันก็มันพออยู่ได้แต่มันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นขนาดนี้ไม่ค่อยดีขึ้นเพราะทุเลาไปตอนแรกเลยปิดตอนแรกเลย3คืนแล้วก็ไปหาหมอตรวจไม่เจอแล้วแค่3คืนเหรอแค่3คืนนะจากที่ว่าเป็นมะเร็งนี่หมอบางทีก็ว่าไปตรวจเบาหวานก็ไม่เจอตรวจทุ้งลมก็ไม่เจอหมอว่าสูบบุหรี่เยอะมั้ยผมสูบมาแต่อายุ11ตอนนี้60แล้วหมอก็ขังหมอก็ตรวจทุ้งลมก็ไม่เจอพอก็ไม่เจอโอ้ต้องกลับมาปิดใหม่ก็จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ของผมก็ประมาณ10เดือนกลับไปตรวจใหม่ดีไหมครับอ๋อไปตรวจมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่เจอเมื่อวันที่15ไม่เจอเชื้อมะเร็งไม่เจอเลยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ไม่เจอแล้วก็ไปฉีดแสงฉีดสีอะไรเข้ามาในนี้ก็ไม่เจอคือว่าไม่เจอนี่ไม่เจออะไรครับไม่เจอมะเร็งครับไม่เจอเชื้อมะเร็งแล้วการตรวจตรงนี้เพราะ 80% 90% นะครับมีคนที่มาแบ่งก็ไปไหนมาไหนคนเดียวได้สบายไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยค้านตลอดบอกไม่มีอะไรแน่ที่จะทำให้มันจะมารักษาอะไรได้รักษาที่เท้าแตะที่เท้าไม่มีไม่เคยเชื่อเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็คือตัวเองตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วคอเลสเตอรอลก็สูง230ค่ะก็จะควบคุมอาหารและออกกำลังกายแต่มันก็ไม่ลงเพราะว่าปีแรกเลยตรวจ250ลงมา230แล้วก็ไม่ได้ทานยามาก็ลองมาแปะตัวนี้ว่าเอ๊ะมันมีเยิ้มๆออกมามันน่าจะมีไขมันออกมาได้จากเท้าเราก็เลยมาลองใช้พอลองใช้ติดต่อกัน1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็ไปเช็คเลือดตรวจเลือดใหม่3อีกครั้งคอเลสเตอรอลลงปกติก็เลยเชื่อตัวนั้นแล้วก็เป็นผลพวงที่เราใช้มาเรื่อยๆว่าเราคิดว่าตัวเองอยู่กับเชื้อโรควันๆก็ต้องอยู่กับคนไข้มีเชื้อโรคหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าตรงนี้ดูดสารพิษได้จริงก็ศึกษาเอกสารนะน้องชายหาเอกสารมาให้ดูมาให้อ่านแล้วก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็แบบนี้ก็น่าเชื่อได้ก็เลยใช้มาต่อเนื่องตลอด2เดือนหลังจากใช้ตลอด2เดือนตาที่เคยสายตาสั้นอยู่ปกติเป็นคนสายตาสั้นใส่แว่นมาตั้งแต่อยู่มัธยมอยู่ตั้งแต่มัธยมอะค่ะใส่แว่นมาตลอดสายตาสั้นมากเอียงสั้น350นะคะเอียงก็250ก็อายุมากขึ้นมันก็ไม่กลับก็ไปเช็คตาทุกปีจะตรวจสุขภาพประจำไม่ดีขึ้นก็หลังจากแปะคีโนมาตลอด2เดือนก็ไม่ได้คิดว่าจะรักษาตาแต่ก็แปะเรื่อยๆเพื่อดูดสารพิษจากร่างกายเพราะเราเป็นหลายโรคเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นเส้นเลือดขอดปวดขาบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าใช้ตัวนี้เป็นสิ่งที่แก้ปวดได้ก็ผลพวงมาก็คือตามองเห็นดีโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ใส่มาจนปัจจุบันนี้ทุกๆครั้งที่เข็มคุณหมอแทงเข้าไปเพื่อเอาเลือดของเราออกมาฟอกผ่านเครื่องไตเทียมเนี่ยนะต้องบอกตามตรงเลยว่าเจ็บปวดแล้วก็ทรมานนะครับทุกครั้งเลยแล้วนอกจากนั้นนะเราเสียเงินยังไม่พอเราเสียเวลาด้วยนะครับเราการฟอกแต่ละครั้งใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงนะอย่างผมฟอกปัจจุบันเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งนะฮะในการให้เราเป็นผู้ป่วยเนี่ยเราก็ปรารถนาอย่างยิ่งว่าทำยังไงหนทางใดบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยลดอาการฟอกลงนะคือผมไม่ได้หวังว่าผมจะต้องหายนะครับแต่อย่างน้อยผมคิดว่าทำอย่างไรจะให้การฟอกเนี่ยลดจำนวนครั้งลง
ทันทีที่เราได้ทดลองแปะดูเนี่ยเราจะรู้สึกด้วยตัวเองเลยนะครับว่าอาการที่มันดึงสารพิษออกจากร่างกายของเราเนี่ยเราจะสัมผัสได้ก็คือฝ่าเท้าเราจะกระตุกครับด้วยเหตุที่ว่ามันดึงสารพิษออกจากร่างกายของเราเช้าขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะว่าฝ่าเท้าเนี่ยจะมีสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากๆด้วยจากว่าสารพิษเนี่ยถูกดูดออกมานะครับในขณะที่ผมกำลังรอผลของสีที่เชื้อจางเนี่ยตัวผมเองได้รู้ด้วยตัวเองก่อนนะครับว่า1ระบบการหายใจของเราเนี่ยเราหายใจได้ลึกขึ้นนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่าเราไม่รู้สึกแน่นหน้าอกนะแล้วระบบการนอนหลับของเราเนี่ยเรานอนหลับได้ลึกนะไม่ทรมานและไม่แน่นหน้าอกนะส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยจะแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าทานน้ำได้น้อยส่วนใหญ่ท้องจะผูกนะแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยระบบขับถ่ายของผมเนี่ยเป็นปกติเหมือนกับคนที่ไม่ป่วยเลยเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วว่าโอเคเราเสียเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมาเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้กลับคืนมาคือสุขภาพที่แข็งแรงและการที่กลับมาทำงานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเรายังสามารถใช้ชีวิตที่สามารถทำงานหาเงินได้อีกเป็นหลายๆเท่าครับแผ่นดูดสารพิษนี้ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างใดๆทั้งสิ้นและได้รับการรับรองจากอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆได้เช่นโรคเกาต์โรคข้ออักเสบโรคปวดเมื่อยตามร่างกายโรคหอบหืดภูมิแพ้โรคเหน็บชาโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นโลหิตบวมความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ดีขึ้นปรับระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นบรรเทาอาการปวดต่างๆสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0818255511 0818255511